สวัสดีครับผมโอจากช่องLiving Up Thingวันนี้จะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของแอร์เสียงดังหลังจากที่เราทำการล้างแอร์ประจำปีไปแล้วหลายๆท่านนะอาจจะประสบปัญหานี้เลยว่าเอ๊ะล้างแอร์ไปแล้วอยู่ดีแอร์ภายในบ้านเนี่ยเกิดมีเสียงดังบางท่านนะก็จะมีเสียงดังแก๊ก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 อันนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากชิ้นส่วนที่ช่างเขาประกอบกับเนี่ยไม่เรียบร้อยอาจจะมีการขัดกันทั้งในส่วนของพัดลมข้างในหรืออาจจะเป็นชิ้นส่วนจากที่ส่วนด้านนอกแต่เคสของผมเนี่ยมันเป็นเสียงที่ดังแบบวีดขึ้นมาเป็นเหมือนเสียงนอยส์น่ารำคาญมากแต่ก็มีข้อสังเกตนึงว่าเสียงเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เปิดปุ่มคูลหรือว่าเปิดโหมดการนำความเย็นเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดผมปรับเป็นโหมดพัดลมธรรมดาเนี่ยเสียงนี้ไม่เกิดขึ้นผมก็ตั้งสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นที่ตัวมอเตอร์หรือเปล่าเพราะระหว่างที่มอเตอร์บูสต์ทำงานเนี่ยอาจจะมีเสียงวีดวีดเกิดขึ้นหรือ2อาจจะเกิดจากคอมเพรสเซอร์ด้านนอกเพราะมีเสียงดังเล็ดลอดเข้ามาก็ลองเอาหูแนบกำแพงนะแต่ปรากฏว่ามันไม่มีเสียงดังคุณผู้ชมมันเหมือนจะมีเสียงดังเกิดมาจากตัวแอร์เราก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะอย่างนั้นต้องให้ช่างเข้ามาทำงานตรวจเช็คละคราวนี้แหละการที่เราจะเรียกช่างเข้ามาตรวจเช็คเนี่ยก็ต้องชั่งใจคุณผู้ชมว่าจะเลือกช่างที่เราคุ้นเคยเป็นช่างใกล้ๆบ้านเราเข้ามาตรวจเช็คหรือจะเป็นช่างศูนย์จากแบรนด์ยี่ห้อสินค้านั้นๆดีหรือเปล่าของผมเนี่ยเป็นแอร์ไดกินใช้มาละประมาณ7ปีผมก็มันอยู่นอกเหนือการรับประกันละแต่เพื่อความมั่นใจอ่ะผมก็เลือกที่จะปรึกษาเจ้าหน้าที่จากแบรนด์ไดกินผมก็ค้นหาข้อมูลคุณผู้ชมแล้วก็โทรเข้าไปที่คูลไลน์ของเขาคือเบอร์1271อันเนี้ยเขาก็มีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามนะสอบถามปัญหาต่างๆสอบถามรุ่นแอร์นะครับว่าอยู่ในระยะประกันไหมแล้วก็ปัญหามีอะไรเขาก็ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่เทคนิคช่วยในการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งผมก็เอาโทรศัพท์มาจ่อเลยแล้วก็บอกว่ามันมีเสียงวีดๆแบบนี้นะดังอี้ตลอดเวลาระหว่างที่เครื่องปรับอากาศเนี่ยทำงานเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าก็อาจจะเป็นไปได้ที่มีความเสียหายในส่วนของตัวลูกปืนหรือว่าตัวมอเตอร์แต่ทางไดกินเองเนี่ยเขาจะมีนโยบายในการซ่อมแซมเฉพาะตัวลูกปืนถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนในส่วนของมอเตอร์ทั้งหมดเลยผมก็ถามเอ๊ะราคาใช้จ่ายมันจะแพงกว่าไหมแพงกว่าที่เราจะไปใช้ช่างข้างนอกไหมเขาบอกว่ามีอยู่2 ส่วนครับคุณผู้ชม1คือค่าใช้จ่ายในการตรวจหาสาเหตุของปัญหาคือมีช่างเข้ามาหน้างานตรวจสอบให้อันนี้มีค่าใช้จ่าย600บาทถ้ารวมแบตแล้วก็เป็น642บาทแต่ถ้าตัวมอเตอร์มีความเสียหายนะหรือว่าเปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทบวกค่าแรงอีก700ทางเจ้าหน้าที่เขาแนะนําดีนะครับบอกว่าให้เราเนี่ยก็แจ้งฝ่ายเทคนิคเลยว่าให้นําในส่วนอะไหล่เนี่ยมาเลยพร้อมกันเพราะเวลาที่มีปัญหาปุ๊บจะได้เปลี่ยนให้เลยหลังจากนั้นวางสายปุ๊บผมก็โทรเข้าไปที่เดิมนะคือเป็นคูลไลน์1271เนี่ยก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจองคิวเข้าซ่อมตอนแรกก็นึกว่านานนะครับนึกว่าต้องรอแบบอาทิตย์2อาทิตย์นะเพราะว่าเป็นเหมือนกับของแบรนด์นะครับจริงๆรอระยะเวลาประมาณ3วันคุณผู้ชมวันที่ผมโทรเนี่ยเป็นวันศุกร์แต่มันติดเสาร์อาทิตย์ช่างเขาเลยนัดเป็นวันอังคารนะครับพอวางสายปุ๊บบอกในส่วนที่อยู่เสร็จสับนะครับแล้วก็แจ้งปัญหาที่ทางฝ่ายเทคนิคเนี่ยบอกให้เรากำชับว่าให้นำอุปกรณ์เข้ามาด้วยก็จบกระบวนการหลังจากนั้น1ชั่วโมงทางไดกินก็โทรมาคอนเฟิร์มนะครับว่าให้เข้าตามนัดหมายไหมและผมก็รอครับแล้ววันอังคารช่างก็มาตามนัดโทรเข้ามาปั๊บช่างไดกินก็ดีนะคุณผู้ชมทำให้เรามั่นใจได้ในช่วงนี้นะครับด้วยสถานการณ์แบบนี้เนี่ยตัวช่างเองเนี่ยเขาก็สวมในส่วนของหน้ากากมีเฟสชิลมีการฉีดในส่วนของเจลแอลกอฮอล์อะไรพวกนี้นะครับอันนี้เรียบร้อยทำให้เราเนี่ยมั่นใจว่าเราอยู่บ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะได้รับความปลอดภัยนะจากเชื้อโรคต่างๆได้พอช่างเข้ามานะครับเขาก็ทำการตรวจสอบเลยคุณผู้ชมก็ดูในส่วนของตัวเครื่องทำความเย็นด้านในนะครับช่างก็เอาหูแนบแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็บอกว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มาจากในส่วนของตัวมอเตอร์เพราะถ้าเป็นมอเตอร์เนี่ยเสียงมันจะเป็นอีกแบบนึงครับคุณผู้ชมเนี่ยใช่เสียงเขาจะกังวานจากด้านนอกแต่ถึงแม้เราจะเอาแนบหูชิดกำแพงก็จะไม่ได้ยินเพราะมาตามท่อครับมันมาด้านในนะท่อฝั่งด้านในเมื่อไหร่ก็ตามที่คอมตัดนั่นแหละครับเขาก็เงียบตามเสียงคอมเลยคือมันไม่ได้ยังจากอุปกรณ์ภายในตัวเครื่องเรามันมีเสียงเหมือนเสียงฉีดน้ำยาก็ไม่ใช่เสียงฉีดน้ำยาจะฉีดช่วงแรกแล้วมันจะเงียบไปนี่มันเสียงกังวานแบบเสียงสะท้อนออกมาเนี่ยเสียงประมาณนี้เลยครับอ๋อผมก็เข้าใจว่าจะเป็นในส่วนของตัวมอเตอร์ไม่ใช่เสียงมอเตอร์เพราะว่าตอนนี้ผมเตรียมใบพัดลมมาเตรียมบูทมาเตรียมมอเตอร์มาอ๋อคือทั้งชุดเลยทั้งชุดเลยถ้าเป็นเสียงมอเตอร์จะเป็นลักษณะไหนครับท่านทูตมันจะเสียงแบบเสียงเหมือนอุปกรณ์เสียดสีกันฟิด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 หรือตรงนี้ถ้าด้านนี้จะดังกึก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 เป็นบูทตรงนี้เป็นบูทตรงนี้เป็นมอเตอร์ใบแล้วก็เสียงถ้าเสียงมอเตอร์เขาฝืดหรืออะไรเนี่ยเขาจะต้องดังในทีแรกแล้วไม่ใช่ดังตอนที่คอมทำงานก็คือดังตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มทำงานเลยถูกต้องครับแต่นี่คือมีลักษณะการดังเฉพาะตอนคอมเพรสเซอร์ทำงานด้านนอกถูกต้องครับอันนี้เราปิดคอมเพรสเซอร์เสียงก็จะเงียบเลยก็จะไม่มีอะไรเลยถ้าเป็นพัดลมเนี่ย
พัดลมจะมีเสียงอีทอาร์ทอีทอาร์ทอีทอาร์ทมาเสียงเหมือนเสียดสีกันถ้าเสียงเป็นบูทบูทก็จะดังก๊อก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 ตอนนี้7ปีนะอายุเริ่มเยอะแล้วแล้วเขาก็จะดังเหมือนสภาพของที่ข้างนอกยางคอมพิวเตอร์ยางอะไรที่เขาแข็งอะไรเงี้ยก็มีส่วนที่เขาจะสะเทือนออกมาให้เราได้ยินได้เหมือนกันคราวนี้มันมีคำถามที่ผู้ชมทางบ้านแบบถามบ่อยมากคือหลังจากช่างมาทำความสะอาดแอร์แล้วมันได้ยินเสียงน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างฮะการทำความสะอาดเนี่ยมันต้องถอดเฟรมออกถอดชีตแล้วเราก็ต้องมาดูว่าการประกอบเข้าไปเหมือนเดิมไหมมีอะไรเอียงมีอะไรอะไรเปล่าเนี่ยฮะมันจะดังสามารถดังได้เหมือนกันก็ต้องมาฟังดูหนึ่งอย่างหนึ่งถ้าแอร์อายุเริ่มเยอะมอเตอร์มอเตอร์มีสนิทไหมแกนมีสนิทไหมดังหมุนแล้วดังไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูก็ต้องมาวิเคราะห์อีกทีนึงว่าเป็นยังไงซึ่งเสียงก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งจะเป็นเหมือนกับรอยดังแกะ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 ส่วนใหญ่ใช่แต่ตอนนี้เราไม่ได้เปิดคอมเราเปิดปกติเขาเงียบไม่มีอะไรแต่ถ้าคอมเขาทำงานเมื่อไหร่นั่นแหละเสียงเขามาก็อาจจะเป็นไม่ได้ที่ก็อย่างที่บอกฮะว่ามันมีพวกยางพวกอะไรที่เสื่อมสภาพแล้วก็สั่นสะเทือนก็อายุเขาเยอะแล้วคือพอมันดังแล้วมันมีปล่องอยู่ครับมันมีท่อมันเหมือนลำโพงอะครับมันก็จะเลยเหมือนว่าขยายเสียงเข้ามาในห้องนอนซึ่งห้องนอนอยู่แต่เงียบแล้วก็อันนี้เป็นท่อที่ฝังปูนมาดังนั้นจะแก้ค่อนข้างจะยากช่างก็เลยไปตรวจสอบในส่วนของตัวคอมเพรสเซอร์ด้านนอกปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับคอมเพรสเซอร์ด้านนอกมีอาการเขาเรียกว่าการสั่นมากกว่าปกตินะครับโดยสรุปแล้วเนี่ยช่างก็เลยบอกว่ามันเป็นเสียงที่มาจากคอมด้านนอกที่สะท้อนเข้ามาภายในเครื่องปรับอากาศด้านในเพราะว่าโครงสร้างบ้านเนี่ยเป็นโครงสร้างด้วย Pcast นะครับเสียงเนี่ยมันได้ลอดผ่านเข้ามามันเหมือนเป็นลำโพงครับเป็นการขยายเสียงเข้ามาเหมือนตอนเด็กเราเล่นน่ะทำให้มีเสียงเนี่ยเกิดขึ้นทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์ทำงานนั่นเองและช่างเองเนี่ยเขาก็ช่วยในการปรับปรุงในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์ด้านนอกให้ลดความดังลงอีกเล็กน้อยคือเกียรติว่าเสียงโลหะไม่มีแล้วไม่ดังแกะแกะแกะแล้วก็จะช่วยให้ด้านในก็ลดลงไปเหมือนกันก็จะกลายเป็นปกติโดยก่อนหน้านั้นนะครับตัวช่างที่มาล้างเนี่ยมีการขันในส่วนของสกรูเนี่ยอาจจะไม่แน่นมันทำให้ตัวฝาครอบของคอมเพรสเซอร์เนี่ยมีการไปกระทบในส่วนของตัวพัดลมทำให้มีเสียงดังเกิดขึ้นแล้วก็สองในส่วนของยางรองคอมเพรสเซอร์ด้านนอกเนี่ยเนื่องจากระยะเวลาในการใช้งานผมมัน7ปีละโดนแดดโดนลมโดนฝนยางมันเสื่อมคุณภาพและระยะที่มันวางเนี่ยไม่แน่ไปกับพื้นช่างเขาก็ช่วยขันน็อตนะครับทำให้ตัวระยะของยางรองเนี่ยแนบไปกับพื้นก็ช่วยลดเสียงได้ลงอีกเล็กน้อยคำถามคือผู้ชมถามว่าแล้วแก้ปัญหานี้ได้ครบสมบูรณ์ไหมเอาจริงนะครับเสียงลดลงแต่ก็ยังมีเสียงวีดทุกครั้งนะครับที่ทำการเปิดระบบทำให้แอร์ได้ทำงานสร้างความเย็นนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคืออะไรครับความสบายใจเพราะเรารู้แน่แล้วว่าอ๋อสาเหตุเกิดจากเสียงคอมเพรสเซอร์ด้านนอกอันนี้ก็ทำการแก้ไขไปก็ได้ความสบายใจมากขึ้นข้อดีของการใช้ช่างที่เป็นช่างห้างหรือว่าช่างแบรนด์นั้นๆเนี่ยก็คือเรื่องของจรรยาบรรณของช่างอันนี้เราสบายใจได้ว่าช่างเขาจะไม่ให้เราเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นอันนี้ถ้าเป็นช่างข้างนอกหรือว่าเป็นช่างที่ขาดจรรยาบรรณเนี่ยผมอาจจะโดนไปแล้วในการเปลี่ยนตัวมอเตอร์โดยที่ไม่จำเป็น 2-3,000 บาทนะครับเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปถ้าคุณผู้ชมมีปัญหานะก็อาจจะลองชั่งใจนะครับว่าการเลือกใช้ช่างที่มาจากแบรนด์สินค้านั้นให้ทำการตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุต่างๆเนี่ยแบบรู้ลึกรู้จริงเพราะเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมนะครับด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดในครั้งนี้ที่ผมจ่ายไปเนี่ย642บาทเป็นราคาลงแบตนะเป็นค่าบริการถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหมือนผมนะก็สามารถจะโทรเข้าไปที่ Cool Lines ของ Daikin ได้นะครับที่เบอร์1271เขาจะมีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามให้กับคุณผู้ชมเพื่อแก้ปัญหาสิ่งต่างๆที่รบกวนในเรื่องของเครื่องปรับอากาศให้กับคุณผู้ชมได้แล้วคนใหม่ในครั้งหน้านะครับผมจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบริการดีๆของสินค้าต่างๆมาให้กับคุณผู้ชมและมาเล่าให้ฟังแบบนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ